่างเดียวยิ่งเลอะแล้วครับตอนนี้ครับแล้วคนที่จะมาพูดต่อไปครับคนนี้หลายท่านรอคอยก่อนจะพบกับคุณยิ่งลักษณ์ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งครับพบกับคนนี้ก่อนครับคนนี้พูดเมื่อไหร่เวทีร้อนไปเลยครับณัฐวุฒิใจแข็งพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นเวทีปราศรัยรองสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้เหลือพรุ่งนี้เวทีเดียวที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถามว่าทำไมเราต้องเลือกเวทีรองปิดท้ายที่ปากน้ำเพราะเราตั้งใจมาที่นี่เพื่อทรงอภิสิทธิ์ด้วยทำไมต้องมาปากน้ำเพื่อทรงอภิสิทธิ์ก็เพราะว่าขณะนี้เมื่อรู้ผลว่าโพแพ้ขาดลอยหลุดลุ่ยทุกโพอภิสิทธิ์กำลังออกทะเลครับพี่น้องที่รักครับก็เลยต้องตามมาส่งที่ปากน้ำไม่ออกทะเลยังไงไหวล่ะครับก็ในเมื่อขึ้นเวทีพูดจาปราศัยอีตอนออกตัวครึ่งแรกแม้จีบปากจีบคอพูดนโยบายคำก่อนนโยบาย2คำก่อนนโยบาย3คำก่อนนโยบายปรากฏว่าครึ่งแรกผ่านไปสู้ของเราไม่ได้ของเรานโยบายชัดเจนหนักแน่นประชาชนเชื่อมั่นกับผลงานที่ผ่านมาอภิสิทธิ์เห็นว่านโยบายสู้ไม่ได้เลยกลับไปหาวิชาเก่าขึ้นเวทีแล้วด่า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 ถอดแว่นเช็ดน้ำตาแล้วด่าด่าด่าแล้วเช็ดน้ำตาแล้วด่าด่าผมเพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละครับว่าผู้ชายอะไรไม่รู้รุมกันด่าผู้หญิงแล้วร้องไห้เองครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเจอหนักมาตลอดเพราะประชาธิปัตย์เขาจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่เริ่มเปิดตัวแล้วบุญยอดก็ออกมาบอกว่าจะรุกรานเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวหลังจากนั้นกันแนะกันแหนเน็บแนมประชดประชันทุกวี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์เพิ่มรอบเช้า10นาฬิกาพอด่าไปด่ามาคุณยิ่งลักษณ์ไม่เป๋ไม่ออกอาการเห็นเข็นหมอตุนกับแก้วสันออกมายื่นเรื่องจะน็อกกลางอากาศให้ได้เราเห็นหน้าแก้วสันเรารู้เลยว่าอภิสิทธิ์ถือคติไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยแก้วหน้ามาพี่น้องครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายที่เจอมาสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำคือเธอประกาศว่าจะอดทนแล้วยิ้มสู้นี่ลูกผู้หญิงครับลูกผู้หญิงส่วนอภิสิทธิ์เตชาชีวะสุเทพเตียวสุบรรณและพวกสู้กันไปแข่งกันมาแข่งกันมาสู้กันไปพอเห็นว่าสู้ของเราไม่ได้ด่าก็มีเล่นเกมใต้ดินก็มีสาดโคลนป้ายสีทำสารพัดสารพันนั่นลูกผู้ชายครับลูกผู้ชายผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองครับว่าลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงมันต่างกันอย่างนี้พี่น้องที่เคารพครับผมมาเนี่ยรีบร้อนจะหืดกระหอบมาครับมาก่อนเวลาพักใหญ่แล้วไม่เข้ามาหลังเวทีทันทีตรวจสอบระดับน้ำข้างหลังเวทีดูให้เรียบร้อยถามว่าทำไมต้องดูต้องตรวจสอบระดับน้ำให้ละเอียดผมเป็นห่วงผมกลัวเหลือเวลา2วันสุเทพกับอภิสิทธิ์จะมาเดี๋ยวขึ้นปราศรัยมาร้องไห้น้ำท่วมสมุทรปราการจะว่ายังไงพี่น้องที่เคารพครับบรรยากาศและสถานการณ์ทางการเมืองในการหาเสียงโค้งสุดท้ายคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเขารู้กันทั้งโลกว่าเพื่อไทยจะชนะว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรสุภาพสตรีคนนี้เธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขารู้ทั้งโลกถามว่าทำไมผมพูดว่าเขารู้ทั้งโลกก็ท่านดูสิครับ
โค้งสุดท้ายทูตต่างประเทศประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นมาพบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาจับมือมาแสดงความเห็นมาแสดงความห่วงใยทูตอเมริกาก็คุยกันแล้วทูตอังกฤษก็คุยแล้วทูตสวิตก็คุยแล้วทูตนอร์เวย์ก็คุยแล้วทูตประเทศใหญ่ๆมาคุยกับยิ่งลักษณ์หมดเหลืออภิสิทธิ์มีทูตท่านเดียวไปเจอยมทูตครับเพราะว่าเขาเช็คชะตาแล้วว่าไอ้มาร์กตายแน่ครับท่านดูอาการสำนักข่าวทุกสำนักต้องมาสัมภาษณ์คุณยิ่งลักษณ์เอาไปรายงานข่าวทั่วโลกนี่ไม่ใช่สัญญาณของผู้กำลังจะพ่ายแพ้นี่คือสัญญาณของผู้กำลังจะประสบชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่เป็นชัยชนะที่ทั้งโลกยอมรับเพราะเป็นชัยชนะที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงเป็นชัยชนะที่จะทำให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามตั้งรัฐบาลด้วยมือและด้วยหัวใจของคนไทยทั้งประเทศแต่หันไปดูอภิสิทธิ์เวชาชีวะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านเห็นข่าวใครไปหามันบ้างไหมไม่มีนักข่าวต่างประเทศใครต่อมิใครก็ไม่ค่อยไปถามไม่ค่อยไปไทยแล้วที่ไปถามอภิสิทธิ์มีอยู่กลุ่มเดียวคือไปถามว่า91ศพน่ะมึงฆ่าทำไมพี่น้องครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้โพลนี่ขึ้นเกือบจะทิ่มเพดานดีนะกกต.ให้เบรกรายงานผลโพก่อน1อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งไม่งั้นอาจจะเกิดประวัติศาสตร์ครั้งแรกในการเลือกตั้งประเทศไทยคือก่อนถึงวันเลือกตั้งมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งโผล่ทะลุหลังคาครับขึ้นไม่มีโต๊ะแต่อภิสิทธิ์กับสุเทพยังเป็นผู้ร้ายปากแข็งยังไม่ยอมรับสารภาพง่ายๆนี่ยังพูดอยู่เลยนะครับว่าประชาธิปัตย์จะชนะเลือกตั้งอยากจะหัวเราะเป็นภาษาอินโดนีเซียผมไม่ได้เหยียดหยามนะครับหัวใจนี้นักเลงครับคนแพ้ไม่เหยียบย่ำคนล้มไม่เคยข้ามแต่ผมสมเพชคนบางคนรู้ทั้งรู้ว่าคุณแข่งกับเรากี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยชนะพรรคการเมืองพรรคนี้แพ้เลือกตั้งมาแล้วติดต่อกันเกือบ20ปีประชาธิปัตย์แข่งกับใครก็แพ้คนนั้นแข่งกับบรรหารแพ้บรรหารแข่งชวลิตแพ้ชวลิตแข่งทักษิณแพ้ทักษิณแข่งสมัครแพ้สมัครแข่งยิ่งลักษณ์ก็จะแพ้ยิ่งลักษณ์อีกเป็นไงดูแต่ท่านทั้งที่แพ้มาตลอดคราวนี้ยังลอยหน้าลอยตาพูดว่าชนะชนะพอคนไม่เชื่อมากเข้าพระโพชี้มาทางเราหมดล่าสุดวันนี้อภิสิทธิ์เวชาชีวะโดยเฉพาะสุเทพเทือกสุบรรณมาอีกแนวแล้วครับนักข่าวมาถามผมเมื่อบ่ายบอกว่าคุณสุเทพบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้ไม่เกินครึ่งไม่มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลเพราะประชาธิปัตย์รวมกับภูมิใจไทยแล้วได้มากกว่าเพื่อไทยจะว่ายังไงผมจะว่ายังไงล่ะครับถ้าเอาแบบนี้ผมก็จะว่าคุณหมาหมู่นั่นยังไงก็เลือกตั้งเนี่ยมันแข่งกัน1ต่อ1พรรคต่อพรรคใช่มั้ยผมไม่มีปัญหานะครับถ้าคะแนนส่วนที่ประชาธิปัตย์จะได้กับภูมิใจไทยจะได้จะรวมกันไม่มีปัญหาแต่ยุบพรรครวมกันมาก่อนสิมาเป็นพรรคเดียวสิไอ้นี่ไม่ใช่ว่าแข่งกับเราสู้ไม่ได้แล้วบอกว่างั้น 2-1 เอาไหมแล้วถามว่าถ้า 2-1 แพ้อีกไม่ต้องไปรวมพรรคสนธิบุญรัตน์กลิ่นมาด้วยหรือยังไง 3-1 เอาไหม 4-1 เอาไหม 5-1 เอาไหมเพราะฉะนั้นอย่าลำคาญกับมันพี่น้องครับเหมือนแมงวีแมงวันมาบินอยู่ข้างหูอย่าไปกังวลและลำคาญหัวใจเลือกเพื่อไทยชนะทันลมทลายเลือกให้เกินครึ่งเลือกให้ถึง300เอาให้มันชัดๆจะไปเลยว่าประชาชนต้องการอะไรเพราะฉะนั้นประกาศต่อพี่น้องชาวสมุทรปราการ
เที่ยวนี้ตัดสินใจได้แล้วใครชอบเพื่อไทยใครรักเพื่อไทยก็เลือกเพื่อไทยใครชอบประชาธิปัตย์รักประชาธิปัตย์ก็ให้เลือกเพื่อไทยมันจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายพี่น้องครับบางคนถามว่านัทวุฒิพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องเชียร์ประชาธิปัตย์เขาก็ต้องเลือกประชาธิปัตย์เดี๋ยวประชาธิปัตย์แพ้แล้วจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงเอ้าที่ผ่านมาที่มันเป็นสองหัวหลังก็มันแพ้นี่แหละครับแล้วเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นจะต้องสนใจทำไมว่าแพ้กี่เสียงครับเอาไว้แพ้ขาดลอยไปเลยให้เพื่อไทยได้320ประชาธิปัตย์ได้70ผมจะดูที่ตั้งรัฐบาลยังไงแม่แอคกันเหลือเกินแต่ละคนบอกว่าประชาชนตอบรับบอกว่าประชาชนสนับสนุนบอกว่าประชาชนไม่เอาเพื่อไทยประชาชนรังเกียจไอ้คนเสื้อแดงที่ยืนอยู่ตรงนี้ผมเดินไปไหนมาไหนผมเดินคนเดียวได้ไม่เหมือนอภิสิทธิ์เดินคนต้องล้อมเป็นร้อยนี่ถ้าไม่เป็นนายกไม่รู้จะเดินถนนยังไงคุณคิดหรือยังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังวันที่3กรกฎาคมแพ้เลือกตั้งลงจากเก้าอี้นายกจะเดินถนนยังไงคิดหรือยังใครจะไปเฝ้าให้ในวันนี้ไม่มีทหารตำรวจเขาก็ต้องกลับเข้ากรมกองแพ้เลือกตั้งไม่มีตำแหน่งนายกเขาจะไปเฝ้าเป็นร้อยๆได้ยังไงแล้วอย่าไปหวังนะว่าลูกเสือชาวบ้านจะไปเฝ้าให้ลูกเสือชาวบ้านก็มาอยู่พรรคเพื่อไทยหมดแล้วพี่น้องที่เคารพครับพูดกันเหลือเกินไปบอกให้ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจนายอภิสิทธิ์คำก็บอกว่าเสื้อแดงไม่ดีสองคำก็บอกว่านัทวุฒิมันชั่วไปบอกประชาชนว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้นัทวุฒิได้จตุพรเป็นรัฐมนตรีแล้วประเทศจะอยู่ยังไงก็อยู่ที่เดิมอย่างนี้แล้วจะอยู่ยังไงแล้วคุณไม่ถามตัวเองบ้างเหรอว่าถ้าอภิสิทธิ์มาเป็นนายกอีกทีประเทศนี้จะชิบหายยังไงไม่ถามอ่ะผมเดินบนถนนการต่อสู้ทางการเมืองไม่เคยไปคิดนะครับจะเป็นหรือไม่เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่หน้าที่ที่ผมต้องคิดเป็นเรื่องต่อไปข้างหน้าแต่ปัญหาคือคุณอภิสิทธิ์คุณอย่าไปยกตัวเองว่าเหนือใครคนอย่างคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคุณแพ้เลือกตั้งเพราะคุณตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเพราะคุณสมคบประเด็จการเพราะคุณอยู่ใต้ล้อรถถังทหารเพราะคุณสั่งปราบปรามประชาชนคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีความชอบธรรมแล้วไม่มีสิทธิ์มาชี้หน้าใครเขาว่าไอ้นั่นควรเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ควรเป็นไอ้นี่ไอ้โน่นควรเป็นไอ้โน่นไม่เกี่ยวถ้านัทวุฒิถ้าจตุพรถ้าใครต่อใครจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยแต่คุณถ้าจะเป็นนายกเป็นเรื่องของประชาชนปัญหาคือประชาชนจะถีบตกเก้าอี้นายกในวันที่3กรกฎาคมนี้ให้มันรู้กันมั่งสิว่าว่าไผเป็นไผพี่น้องที่รับรับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ไม่คิดอะไรแล้วไม่ทำอะไรแล้ววาดแต่ภาพนายกทักษิณให้เป็นปีศาจให้เป็นยักษ์ให้เป็นมารวาดมา 4-5 ปียังสู้ทักษิณไม่ได้ไม่อายบ้างหรือยังไงพี่น้องพันตำรวจโททักษิณชินวัตรถูกทำลายทางการเมืองถูกเหยียบย่ำมา 4-5 ปีถูกป้ายสีทางการเมืองตัวพันตำรวจโททักษิณเปื้อนไปด้วยโคลนทางการเมืองทุกสีถูกป้ายมาที่ตัวท่านทั้งหมดมีเพียงสีเดียวที่พันตำรวจโททักษิณไม่ถูกป้ายและไม่มีในตัวของเขาคือสีเลือดประชาชน
นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมือคุณเปื้อนเลือดประชาชนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเป็นประชาชนพี่น้องทั่วประเทศเป็นประชาชนประชาชนจะไม่เลือกคนที่ฆ่าประชาชนพี่น้องที่รักครับมันต้องเจอกันแบบนี้ไหนใครจะดีเบตมาพรุ่งนี้มาวันนี้มามาให้มันรู้กันมั่งพี่น้องครับนึกว่าเก่งกันนักหนาหรือยังไงพวกคุณพรรคประชาธิปัตย์นึกว่าแน่นะเพื่อนนึกว่าพูดไม่มีใครสู้ได้นึกว่าพอขึ้นเวทีพูดแล้วไม่มีใครกล้าต่อกรที่ใครเขาไม่อยากยุ่งด้วยเพราะเขาเห็นว่าพวกคุณดีแต่พูดแล้วมาพาคุณจริงแล้วของเราดีเบตเราไม่จำเป็นต้องดีเบตเพราะของเราดีกว่าจะต้องไปดีเบตทำไมแต่ถ้าสนใจติดต่อมาได้สองวันที่เหลือนายรัตวุฒิอยู่กรุงเทพไม่ไปต่างจังหวัดถ้าสนใจโทรศัพท์มาตามเบอร์ข้างล่างนี้พูดเหมือนรายการทีวีไปเลยครับผมไม่ต้องมีสำนวนสวิงสวายไม่ต้องจีบปากจีบคอไม่ต้องร้อยหน้าร้อยตาไม่ต้องทำล่ารอผมขอเพียงพูดความจริงพูดความจริงกับประชาชนผมจะบอกความจริงว่าบ้านเมืองนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยผมจะบอกความจริงว่าบ้านเมืองนี้ประชาธิปัตย์จับมือกับพันธมิตรล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมจะบอกความจริงว่าประชาธิปัตย์สนับสนุนการรัฐประหารผมจะบอกความจริงว่าประชาธิปัตย์ไปรับอำนาจจากผู้ปฏิกันผมจะบอกความจริงว่าประชาธิปัตย์จับมือกับพันธมิตรยึดทำเนียบยึดสนามบินผมจะบอกความจริงว่าประชาธิปัตย์รู้เห็นกับการยุบพรรคพลังประชาชนล่วงหน้าผมจะบอกความจริงว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคฆ่าประชาชนผมจะพูดความจริงแล้วประชาชนเติบโตแข็งแกร่งจนถึงวันนี้เพราะความจริงพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าที่พูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่การกล่าวหานะนายอภิสิทธิ์ให้คนมาอัดเทปไม่ต้องใจแคบเล่นวิชากระเทยไปป้องกกบไม่ต้องอย่าเห็นใจนายชวนบอกว่าผมได้มีโอกาสคุยกับคุณเนวินแล้วก็พิจารณาโดยหลักการคุณเนวินก็ย้ายมาอยู่กับเราตามขั้นตอนเนวินก็มีเหตุผลตามหลักการถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวผมจะถามว่าเอาแล้วทำไมแต่ก่อนประชาธิปัตย์ดังเกียรติเนวินยังกะขี้แต่ถ้าคุณเนวินมาร่วมกับเราเราก็ต้องกอดขี้ตามหลักการพี่น้องประชาชนทั้งประเทศขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถ้าเลือกเพื่อไทยได้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้นโยบายของพรรคเพื่อไทยได้ผลงานของไทยรักไทยได้วิสัยทัศน์ของทักษิณชินวัตรได้หัวใจของทีมงานพรรคไทยรักไทยทุกคนแต่ถ้าเลือกประชาธิปัตย์จะได้เนวินชิดชอบเป็นของแถมเอาไม่เอาแล้วแต่พี่น้องเพราะวันนี้นายอภิสิทธิ์กับนายเนวินได้ตัดสินใจรวมร่างเป็นหนึ่งทั้งคู่เป็นของกันและกันทางการเมืองไปแล้วพี่น้องครับนี่คือความจริงแล้วคุณยังมาบอกว่าพวกคุณเนี่ยใจซื่อมือสะอาดคุณยังมาว่าพวกคุณไม่ทุจริตคอร์รัปชันคุณยังมาทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
ว่าเพื่อไทยเข้ามาจะล้างผิดให้นายกทักษิณคนเดียวเราขอยืนยันเป็นรัฐบาลไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อคนไทยทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยไม่ได้ลงเลือกตั้งเพื่อล้างผิดให้ใครแต่ถามประชาธิปัตย์ว่าที่สมคบกับเนวินกินโน่นกินนี่มา2ปีกว่าคิดจะล้างปากกันบ้างไหมพี่น้องที่เคารพครับพูดที่ปากน้ำแล้วเครื่องร้อนผิดปกติเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ที่รัชมังคลากีฬาสถานไปรวมตัวกันให้หมดนี่และตบมือต้อนรับว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรขอร้องดังๆดังเลยดังเข้าไปโซ่ไปโซ่ปากน้ำสู้ไปเบอร์อะไรเบอร์อะไรยกจังหวัดใช่ไหมยิงลักเอาไหมยิงลักเชียร์ไหมโอ้ร้องดังๆพี่น้องที่เคารพครับผมต้องส่งเสียงไปที่คุณยิ่งลักว่าแฟนๆชาวปากน้ำขอส่งจูบเบอร์หนึ่งหน่อยครับคุณหญิงนะครับเอาส่งจูบเบอร์หนึ่งด้านขวาด้วยครับด้านขวาด้วยครับคุณหญิงนะครับเอาส่งจูบเบอร์หนึ่งด้านซ้ายครับด้านซ้ายคุณหญิงแล้วส่งจูบเบอร์หนึ่งสู้ไหมประชาชน